ู้ยังคะตอนนี้บ้านสบู่ชอบอากาศของเรามีหัวน้ำหอมจำหน่ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวน้ำหอมสำหรับทำสบู่ก้อนสบู่เหลวโลชั่นเครื่องสำอางต่างๆค่ะเริ่มต้นที่ขนาด60กรัม100กรัม500กรัมและ1000กรัมค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าดูได้ที่ลิงก์ข้างบนนี้นะคะหรือว่ารายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะ www.pakasop.com ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาพบกับนิวและบ้านสบู่ชอบพกาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนิวและบ้านสบู่ชอบพกาจะสาธิตวิธีการทำสบู่น้ำมันค่ะแต่ว่าเป็นสูตรที่เราเคยทำไปแล้วนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราเคยอัดลงคลิป YouTube แล้วด้วยนะคะชื่อคลิปว่าคลิป EP 8สาธิตวิธีการทำสบู่น้ำมันกวนเย็นสำหรับมือใหม่นะคะคลิปนั้นเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะของบ้านสบู่ชอบพกายอดวิวน่าจะประมาณ 100,000 กว่าวิวแล้วนะคะตอนเนี้ยเนาะที่นิวอัดในวันนี้เราก็เลยจะนำมารีเมคคลิปใหม่ในคลิปนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าคลิปที่ EP 8นะคะมันจะเป็นสูตรอัตราส่วนนะคะทำได้3บล็อกกันเลยนะคะมันจะเยอะมากเนาะสำหรับมือใหม่นิวก็เลยคิดว่าเอามาทำคลิปนี้เนี่ยจะทำคิดอัตราส่วนให้มันได้1โมนนั่นเองนะคะสูตรนี้นะคะเราจะไม่ใส่น้ำหอมค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้หรือว่าระคายเคืองได้อีกอย่างนะคะเราสามารถทำสบู่ไปถวายพระได้ช่วงนี้จะเข้าพรรษาแล้วนะคะเรามาแจงสูตรกันเลยนะคะสูตรในวันนี้ในส่วนของน้ำด่างนะคะส่วนของน้ำด่างเราจะมีน้ำเปล่า304กรัมค่ะโซดาไฟนะคะใช้113กรัมค่ะต่อไปส่วนของน้ำมันกันบ้างนะคะสำหรับในโถนี้ก็จะเป็นน้ำมันหลักของเราที่ใช้นะคะน้ำมันหลักของเราก็จะมีประกอบด้วยน้ำมันบัวนะคะ400กรัมนะคะน้ำมันรำข้าวนะคะอยู่ในโถนี้เหมือนกันนะคะ400กรัมเช่นกันรวมน้ำมันหลักเราใช้800กรัมนะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะเราจะใส่ไปนอกสูตรนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับสบู่เรานะคะมีเท่านี้เองนะคะเห็นไหมคะนิดเดียวนะคะสำหรับมือใหม่แนะนำเลยคลิปนี้ต้องทำตามนะคะขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราเตรียมน้ำเปล่านะคะเรียบร้อยแล้ว304กรัมนะคะวางตรงนี้เลยต่อไปเป็นโซดาไฟนะคะแบบนี้นะคะจำนวนทั้งสิ้น113กรัมชั่งไปเลยจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะไปทำข้างนอกบ้านนะคะที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะโดยเทโซดาไฟตรงนี้นะคะลงในน้ำเปล่าแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะจนโซดาไฟละลายนะคะแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ข้างนอกบ้านเนาะจนอุณหภูมิน้ำด่างตรงนี้นะคะลดลงเหลือประมาณ40องศานะคะโอเคนิวจะขออนุญาตไปทำข้างนอกนะคะตอนนี้นะคะน้ำด่างเราได้แล้วนะคะลองมาเช็คอุณหภูมิดูว่ากี่องศาเนาะน้ำด่างนะคะ42องศาก็ใกล้เคียงกับ40ถือว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เราจะทำเป็นกวนเย็นเนาะสบู่น้ำมันกวนเย็นส่วนของน้ำด่างและส่วนของน้ำมันควรจะอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปนะคะน้ำมันของเราก็ปกติเลยนะคะเราไม่ได้เอาไปอุ่นไม่ได้เอาไปทำอะไรเนาะก็เทใส่ในโถและน้ำด่างตรงนี้40องศาแล้วเราจะมาทำการผสมกันเลยนะคะสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่าวัตถุดิบ
น้อยนะคะเทไปเลยน้ำด่างกรองก็ดีนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าโซดาไฟเนาะมันละลายหมดนะคะจากนั้นนะคะใช้ตะกร้อคนเลยเนาะมือใหม่เนี่ยจะยังไม่มีเครื่องปั่นใช่ไหมเราก็คนมือไปเรื่อยๆนะคะคาดว่าจะนานมากเลยคนไปเรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะเผาผลาญไขมันสร้างกล้ามแขนได้ดีนะคะคนไปเลยค่ะน้ำด่างกับน้ำมันผสมกันแล้วนะคะในโถกวนแห่งนี้เนาะอาจจะใช้เวลาสักประมาณ10นาทีนะคะคนไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆน้ำมันในโถทั้งหมด800กรัมใช่ไหมส่วนตรงนี้นะคะแยกไว้ข้างนอกเป็นน้ำมันมะกอกนะคะเราจะเอาเติมทีหลังเนาะเติมตอนไหนเติมตอนที่สบู่ในโถใหญ่เนี่ยมันเทรสแล้วก็คือมันข้นระดับมีเดียมเทรสนะคะความข้นของสบู่นะคะพูดภาษาแบบให้เข้าใจอะเนาะสบู่น้ำด่างผสมน้ำมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดสบู่นะคะหรือว่าปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันนะคะเมื่อคนๆแล้วก็จะเกิดสบู่ขึ้นนะคะปฏิกิริยาจะเริ่มทำให้สบู่ในโถเนี่ยข้นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จะอยู่ในช่วงไลท์เทสอยู่นะคะช่วงไลท์เทสก็คือข้นระดับเหลวๆแล้วกันเนาะเหลวๆแบบนี้นะคะมันจะมี3ระดับตอนนี้เป็นไลท์เทสไลท์เทสต่อไปก็จะเป็นมีเดียมเทสนะคะสุดท้ายก็จะเรียกว่าเฮฟวี่เทสมีเดียมก็จะระดับกลางประมาณแบบถ้าเราเอาไม้พายขีดลงไปอะค่ะปาดลงไปใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเป็นรอยเป็นร่องอะค่ะเป็นเทรสเนาะเป็นรอยปึ๊บแล้วมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนนมข้นนะคะส่วนถ้าเฮฟวี่เทรสนี่ก็เป็นแบบสักขยานะคะเหนียวข้นมากแบบสักขยาเราจะใส่น้ำมันมะกอกในช่วงไลท์ถึงมีเดียมเทรสนะคะผ่านไป10นาทีนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะนิ้วกวนไปแล้วสบู่เนี่ยข้นขึ้นแล้วเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมเอ่ยนะคะอยู่ในช่วงไลท์เทรสจะไปมีเดียมแล้วนะคะใส่น้ำมันมะกอก20กรัมนะคะใส่เราสามารถเปลี่ยนน้ำมันมะกอกนะคะเป็นน้ำมันอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นน้ำมันงานะคะน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันอะโวคาโดนะคะอะไรอีกได้เลยนะคะน้ำมันเหล่านี้น้ำมันโจโจบาร์ออยล์นะคะน้ำมันเกรปซีดเมล็ดองุ่นนะคะก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปเนาะให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวจะคนอีกประมาณ5นาทีละกันก็คนไปเรื่อยๆคนยังไงก็ได้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่ว่าเทคนิครายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็อย่างเช่นถ้าเราคนแบบเบาๆหรือว่าคนไม่ให้มันเกิดฟองอากาศในเนื้อสบู่อะค่ะก็จะทำให้สบู่ออกมาเนี่ยเนื้อเนียนเนาะเนื้อเนียนไม่มีฟองอากาศอยู่ข้างในคนให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำหอมแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่นะคะสามารถใส่ลงไปในตอนนี้ได้เลยนะคะเรากวนสบู่มาทั้งหมด16นาทีแล้วนะคะสบู่ก็อยู่ในขั้นมีเดียมเทรส
ไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะนิวจะเทสบู่ทั้งหมดนะคะลงในบล็อกไม้นะคะเราสามารถเทได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะให้มันหนืดกว่านี้เราก็เทก็ได้นะคะไม่ผิดแต่ว่ามันอาจจะเทยากเนาะตอนนี้ในช่วงมีเดียมนิวจะเทแล้วนะคะตอนเทก็ระวังด้วยนะคะสบู่มันจะย้อยตรงเนี้ยเนาะเทไปเลยเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดนะคะทำใช้เองถูกใจไม่เอ่ยจะเต็มหมดแล้วพอดีโมนเลยนะคะด้วยนะคะสูตรที่ง่ายๆแล้วก็อ่อนโยนล้างหน้าได้ล้างเครื่องสำอางบนใบหน้าได้เลยเป็น remover soap remover soap make up remover กระแทกโมนเล็กน้อยให้หน้าสบู่มันเรียบนะคะใช้ได้หรือยังยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรกวนเย็นนะคะไม่ได้ใช้ความร้อนเราจะรอนะคะคืนวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้นิวทำตอน10โมงตอนกลางคืนนะคะพรุ่งนี้ประมาณ12ชั่วโมงนะคะเนาะนิวก็จะเอาสบู่ออกจากโมนแล้วก็เอามาตักผ่านไป18ชั่วโมงนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะตัดตามขนาดพอใจของเราเลยแล้วก็เอาไปผึ่งไว้นะคะในที่อากาศถ่ายเทสะดวกประมาณ3สัปดาห์นะคะเป็นอันใช้ได้เนาะแต่เพื่อให้มั่นใจว่าโซดาไฟเนี่ยมันไม่ตกค้างในสบู่เราก็จะนำกระดาษวัดค่า pH นะคะกระดาษลิสมัสนะคะหรือว่ากระดาษ universal indicator นะคะมาวัดค่า pH บาลานซ์นะคะว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนาะวิธีการวัดนิวก็ได้อัดคลิปสอนไปแล้วนะคะควรจะอยู่ที่ประมาณ 8-90 เป็นอันใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรือมีคำถามค้างคาใจเนาะสามารถแอดไลน์ได้ตามมุมข้างล่างนี้เลยนะคะแอดพากาโซฟนะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าแล้วก็ราคาวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.pagasoap.com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย